ครั้งหนึ่งโรงเรียนไฮสคูลแห่งนี้เคยนำคณะประสานเสียงขึ้นสู่จุดสูงสุดระดับประเทศแต่วันนี้เสียงเพลงประสานกำลังจะดับสิ้นไปนักเรียนใหม่ผู้มีใจรักในเสียงเพลงคนนี้จึงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูคณะประสานเสียงให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งทั้งที่รู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ถ้าใช้ใจประสานใจอุปสรรคแค่ไหนก็ทลายลงได้รู้หรือเปล่าปราศรัยของคำว่าเพลงก็คือการฟ้องร้องใช้เสียงในการร้องถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงไงติดตามซีรีส์ญี่ปุ่นที่เสริมสร้างมิตรภาพและแรงบันดาลใจโรงเรียนเสียงใส High School Chorusทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:05 น.ทางไทย PBS เริ่มเสาร์ที่17 พฤศจิกายนนี้